นิทานชาดกเรื่องความมีอายุยืนในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัดครองกรุงพาราณสีณชนบทแห่งหนึ่งชาวนาครอบครัวหนึ่งได้เลี้ยงโคไวสองตัวพี่น้องชื่อมหาโลหิตกับจุนโลหิตและเลี้ยงสุกรตัวหนึ่งชื่อมุนิกา แต่เช้าตรู่ทุกๆวันชาวนาจะนําโคทั้งสองไปไถนาบรรทุกน้ําบรรทุกฟืนกว่าจะได้กลับบ้านพักผ่อนก็ตะวันตกดินไปแล้วไม่ว่างานใดๆที่เป็นงานหนักตรากตรามชาวนาได้อาศัยแรงโคทั้งสองนี้เสมอกล่าวได้ว่าโคทั้งสองเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งชาวนาได้จัดพิธีมั่นลูกสาวของตนให้กับชายหนุ่มคนหนึ่ง หลังจากพิธีมั่นผ่านพ้นไปแล้วแกก็คิดตระเตรียมงานสำหรับวันแต่งงานที่จะมาถึงในไม่ช้าทุกๆวันลูกสาวชาวนาจะนำข้าวถั่วรำและอาหารอย่างดีจำนวนมากไปเลี้ยงหมูมุนิกะเมื่ออากาศร้อนหญิงสาวจะอาบน้ำขัดถูร่างกายให้มันแม่พื้นคอกศกกระปรกก็จะลงมือถูให้สะอาดเอี่ยมตกกลางคืนจะสูงไฟไล่ยุงให้ ส่วนโคทั้งสองที่น้องไม่เคยได้รับการเอาอกเอาใจเช่นนี้เลยต้องออกทำงานแต่เช้าตรู่ได้รับแต่เพียงข้าวรีบยากแก่ๆหรือใบไม้แห้งๆเท่านั้นโคจุนโลหิตเห็นการกระทำของชาวนาและบุตรสาวเช่นนี้อดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้จึงกล่าวรำพันกับโคหาโลหิตผู้เป็นที่ว่าดูสิที่เราทั้งสองทำงานหนักสารพัดอย่างไม่มีว่างเว้น แทบจะเรียกว่าเราเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวนี้ก็ยังได้แต่เราได้กินพิมข้าวรีบฟางหญ้าแห้งๆใบไม้แก่แก่อย่างนี้ส่วนเจ้าหมูมูนิกะวันทั้งวันเอาแต่นอนไม่เคยทำอะไรสักอย่างเดียวกลับได้กินข้าวอย่างดีช่างไม่ยุติธรรมเลยโคมหาโลหิตผู้พี่จึงกล่าวเตือนน้องว่าน้องรักเจ้าอย่างได้คิดอิจฉามูนิกะเลย ที่มันกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อตายคอยดูสิอีกไม่กี่วันเมื่อถึงวันแต่งงานของคุณหนูเขาก็จะจับมันแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมง,งานเจ้ากินแต่ข้าวรีบอย่างนี้น่ะดีแล้วอายุจะได้ยืนและแล้วก็เป็นจริงตามคำของโคมหาโลหิต เพราะต่อมาอีกไม่นานเขาก็ช่วยกันจับสุกรมุนิกะฆ่าทำแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานแต่งงานมีใหญ่ที่หมูมุนิกะจะแผดเสียงร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารก็ไม่มีใครเห็นใจซ้ำนายสาวซึ่งเคยเอาอกเอาใจมันอย่างดีตลอดมาเมื่อครั้งก่อนยังลงมือช่วยฆ่าอีกแรงเสียด้วยโคจุนโลหิตจึงกล่าวกับโคมหาโลหิตว่า ที่จ้ฉันเห็นโทษของการกินมากๆของเจ้าหมูมูนิกะแล้วว่าเป็นอย่างไรทําให้รู้สึกว่ากินญยาแกแก่กับใบไม้แห้งแห้งของเราช่างเป็นอาหารที่ประเสริฐสุดจริงๆกินแล้วอายุยืนกว่าอาหารอร่อยอร่อยของเจ้ามูนิกะตั้งร้อยเท่าพันเท่าเชียวแล้วโคทั้งสองพี่น้องก็สนทนากันต่อด้วยความเบิกบานใจข้อคิดจากชาดก ผู้ที่เป็นผู้นำได้ต้องหมั่นสังเกตหมั่นอบรมตนเองและบริวารให้มีความมักน้อยสันโดษพอใจในปัจจัยตามมีตามได้ไม่โลภมีความหนักแน่นไม่อิจฉาริษยา